สำหรับวิธีการวัดขนาดของหมวกนะคะสมมติว่าอันนี้เป็นศีษะของเด็กนะคะเราก็จะใช้สายวัดตัวนี้นะคะวัดว่าเส้นรอบศีษะได้เท่าไหร่สมมติอันนี้เส้นรอบศีษะวัดได้4 1ซนมใช่ไหมคะ4 1ซนตมรเราก็จะมาคำนวณหาว่าเราจะต้อง หักรัศมีเท่าไหร่เมื่อกี้นะคะหลังจากที่เราวัดเส้นรอบศีรษะนะคะได้41เซนติเมตร4 1เซตมรเราจะใช้สูตรในการคำนวณก็คือ l เท่ากับ2พาย R นะคะพพยเนี่ยมันจะมีค่าก็คือ22.7ส่วน7ะคะเป็นเป็นค่าของมันเลยส่วน2ก็คือตามสูตรส่วน41ตรงนี้ก็คือ เส้นรอบศรีรษะที่เราวัดได้ r ตัวนี้นะคะก็คือรัศมีของหมวกค่ะรัศมีของหมวกเดี๋ยวจะขออธิบายคำว่ารัศมีกับคำว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก่อนนะคะอันนี้ถ้ารัศมีคือจากจุดศูนย์กลางตรงนี้ค่ะมาถึงขอบหมวกตรงนี้จากนี้ถึงนี้นะคะเราเรียกว่าเส้นของรัศมี แต่ถ้าเกิดเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือแบบนี้เลยค่ะก็คือจากนี้ถึงนี้เลยก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะอะทีนี้เนี่ยพอเราได้41เซนติเมตรนะคะเราก็จะมาคำนวณตามสูตรเลยเราก็แทนค่าสูตรลงไปเราก็จะเอา2คูณกับ22ก่อนนะคะก็จะกลายเป็น44แล้วก็ข้างล่างก็คือส่วน7หรือหารด้วย7 ทีนี้เราก็จะทำการาย้ายข้างนะคะก็จะกลายเป็น41คูณกับ7หารด้วย44กดเครื่องคิดเลขนะคะออกมาก็คือ6.5เซนติเมตร6.5เซนติเมตรนั่นหมายความว่า,าเดี๋ยวนะนั่นหมายความว่าสมมติตรงนี้เป็นหมวกใช่ไหมคะ ตรงนี้เราวัดได้แล้วตรงนี้เราวัดได้41ซนตมรใช่ไหมคะทีนี้เราจะหาว่าด้านบนของหมวกเนี่ยก็คือตรงนี้เราจะต้องถักไปวัดต้องได้6.5ซนเมตรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูของจริงกันนะคะก็คือตัวนี้ อันนี้เราถักมาเรื่อยๆเลยเมื่อกี้เราวัดแล้วก็คือ6.5ใช่ไหมคะอ่ะเราก็ดูนะคะปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราถักถึงแถวเนี้ยมันจะได้แค่6เซนถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเราจะถัก6.5แถวถัดมามันก็ประมาณ7เซนก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ใช้เป็น7เซนเลยนะคะเพราะว่า ถ้าเราถักใหญ่กว่านิดหน่อยไม่ไม,ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าอย่าถักเล็กเพราะถักเล็กมันอาจจะใส่ไม่ได้นะคะถ้าใส่ลวมหลมนิดนึงก็โอเคค่ะก็จะได้เท่านี้อันนี้ก็คือขนาดของหมวกละพอแถวถัดไปเราก็ถักถักเอ็ก,กวนรอบนะคะโดยประมาณเนี่ยก็จะถักประมาณ10บสิแถวะคะ่ะสิบแถวหรือ12แถวขึ้นอยู่กับ เขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับขนาดของไหมด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้4.5เนี่ยจะถักประมาณ10แถวถึง12แถวนะคะ10แถวน่าจะยาวประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวนะอ๋อประมาณ7เซนนะคะ7ถ7ึง7.5ถึง8ประมาณเนี้ยนะคะหมายถึงว่าความลึกของหมวกแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าหมวกที่เราทำเนี่ยเป็นหมวกทรงไหนด้วย ก็อันนี้ก็ไปเอาข้อมูลมาจากร้านขายหมวกนะคะกอ็อย่างของผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นไซส์เล็กเนี่ยมันจะประมาณ53-55มถ้าเซนถ้าเกิดเป็นไซส์กลางกลางเนี่ยก็จะประมาณ56-57แล้วก็ไซส์ใหญ่ก็58-60อันนี้เป็นไซส์ของผู้ชายนะคะก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็ไปหามาอีกนะคะอันนี้อันนี้คำนวณให้เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่สองขวบนะคะจนถึงสิบห้านะคะสิบห้าขวบจนถึงอายุสิบห้าปีค่ะอันนี้ก็ไปเอามาจากข้อมูลมาจากร้านขายหมวกของเด็กเหมือนกันนะคะอันนี้คำนวณให้แล้วถ้าเส้นรอบศีรษะคือ 47, สี่สิบเจ็ดลัศมีก็จะเป็นเจ็ดจุดสี่นะคะอันนี้อ่าสิบสองปีถ้าเส้นอ่าเส้นรอบศีรษะเป็นห้าจุดสี่ลัศมีก็จะเป็น แปนะคะก็พอเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจก็อคอมเมนต์ถามได้นะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะ